บอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้มาคุยเรื่องของทีมชาติไทยกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นช่วงที่มรสุมพัดเข้ามาสู่วงการฟุตบอลไทยอย่างเต็มๆครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยที่ผลงานไม่ดีมากๆในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับโดย3เกมที่ผ่านมาทีมชาติไทยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยสักเกมนะครับเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจากการเสมออินโดนีเซียทำให้รวมทั้งหมดทีมชาติไทยจบเป็นอันดับที่4ของกลุ่มหรือว่ารองบวยนะครับมีคะแนนเหนืออินโดนีเซียทีมบวยเพียงทีมเดียวเท่านั้นจากแชมป์กลุ่มเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนี้กลายเป็นรองบวยของกลุ่มทำเอาแฟนบอลชาวไทยเจ็บปวดและบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่าทีมชาติไทยกำลังถอยหลังแน่นอนคนแรกที่ต้องรับผิดชอบกับผลงานในคัดบอลโลกครั้งนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือโค้ชนิชิโนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อผลงานไม่ดีโค้ชต้องรับผิดชอบต่อผลงานเพราะทีมชาติไทยคัดบอลโลกครั้งนี้นอกจากผลการแข่งขันไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของรูปแบบวิธีการก็ไม่ได้กลายเป็นทีมชาติไทยไม่มีทรงการเล่นเลยพูดง่ายๆตอนนี้โค้ชนิชิโนะกับทีมชาติไทยเนี่ยมองทางไหนก็ไปต่อกันไม่ได้นะครับเพราะเขาเนี่ยไม่รู้จักนักเตะไทยและวิธีการสอนหรือให้ความรู้นักเตะไทยนิชิโนก็สอบตกชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดนักเตะไทยเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่โค้ชนิชิโนสื่อสารออกมาผลงานเลยออกมาเป็นแบบที่เห็นครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับที่ต้องหาวิธีการแก้ไขว่าจะเอายังไงต่อกับนิชิโนเพราะถ้าปล่อยไปแบบนี้ทัพช้างศึกคงจะถอยหลังลงอีกซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับและต้องยอมรับว่าผลงานทีมชาติไทยตอนนี้ไม่ดีจริงๆไม่ต้องมองถึงเอเชียหรอกครับแค่ในอาเซียนยังเหนื่อยเลยและมันจะส่งผลต่อกระแสฟุตบอลไทยอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนโยบายที่จะพาบอลไทยไปฟุตบอลโลกด้วยโค้ชระดับโลกที่เคยผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วต้องกลับไปคิดใหม่นะครับเพราะผลลัพธ์มันไม่ได้เลยทั้งไลเยวัตแล้วก็นิชิโนะต่างทำพังหมดเพราะนักเตะไทยนั้นยังไม่ใช่ระดับโลกครับที่จะเอาโค้ชคนไหนมาแล้วบอกให้เล่นแบบนี้แล้วจะเล่นได้เลยโค้ชที่เข้ามาต้องคอยสอนคอยบอกวิธีแล้วเรียนรู้ข้อมูลนักเตะไทยให้เยอะๆครับซึ่งโค้ชคนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีโปรไฟล์หรูนะครับขอแค่คนที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนานักเตะไทยและมีแนวทางอย่างชัดเจนหรือจะเป็นโค้ชคนไทยที่ตั้งใจทำงานเพราะโค้ดโปรไฟล์หรูอย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งโจทย์นี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องทำงานอย่างหนักรวมไปถึงต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาอย่างจริงจังและเต็มที่กับเยาวชนนะครับเพราะรากฐานฟุตบอลนั้นเป็นส่วนสำคัญบอลโลกชุดเยาวชนเราควรไปให้ได้ก่อนจะไปพูดถึงบอลโลกชุดใหญ่นะครับส่วนนักเตะก็ต้องกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและลบคำสบประมาทให้ได้ว่าคุณภาพนักเตะไทยไม่ดีซึ่งเชื่อว่านักเตะไทยจะลบคำสบประมาทนี้ได้และพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกได้นะครับถึงตรงนี้แน่นอนเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับทุกฝ่ายแต่ที่แน่ต้องเดินหน้าต่อไปไม่ควรจะมาจมกับความผิดหวังในครั้งนี้นะครับและที่สำคัญจะทำอะไรต้องคิดไวทำไวอย่าปล่อยเวลาเสียเปล่าเพราะทุกทีมตอนนี้ทั้งในเอเชียและอาเซียนเนี่ยต่างเดินหน้ากันหมดทีมชาติไทยจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นซึ่งแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็พร้อมให้กำลังใจทีมชาติไทยอยู่แล้วครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องตูดูบอลไทยนะครับและที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยบอลไทยต้องเล่าใน EP นี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ